Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ J Action Guy วันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการจับถือปืนนะฮะเกี่ยวกับการจับถือปืนอีกสักหนึ่งคลิปนะฮะก็จะอยู่ในช่องเพลย์ลิสต์แบ่งกันรู้นะครับที่ผมทำขึ้นมาให้เพื่อนๆได้เป็นเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นแบ่งกันรู้ EP ที่18แล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดโอเคมาพูดถึงการจับถือปืนนะครับคือพอดีมีการพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะครับที่มาร่วมยิงด้วยกันนะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็เคยมีการสอบถามเข้ามานะครับว่าเวลาเราจับถือปืนเนี่ยช่วงแขนนะฮะหมายถึงช่วงแขนเราพูดถึงช่วงแขนมันควรจะแขนตึงหรือย่อแขนนะฮะอย่างไหนดีนะฮะอย่างไหนดีที่จะเรียกว่ายิงให้แม่นยำนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่มีกฎตายตัวนะครับมันแล้วแต่ความถนัดของเรานะครับในการจับถือนะฮะในการประคองเรียกว่าการประคองแล้วกันไม่ว่าจะเป็นการเหยียดแขนให้ตึงหรือหย่อนแขนหรือบางคนจะงอแขนนะฮะบางคนหย่อนมากก็มีนะครับซึ่งตรงนี้แล้วแต่ความถนัดเลยนะครับเพื่อนๆไม่ซีเรียสไม่มีอะไรตายตัวนะฮะตรงนี้เราต้องลองยิงดูเราต้องลองเทสดูด้วยตัวเองนะฮะว่าเราถนัดการจับถือในลักษณะไหนนะครับหมายถึงช่วงแขนนะฮะว่าเราถนัดในลักษณะไหนที่มีการถือยิงแล้วเรารู้สึกสบายที่สุดนะฮะก็ใช้ให้จำท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะตึงหรือจะหย่อนหรือจะยังไงเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวนะครับมันไม่มีกฎตายตัวก็อยากจะฝากบอกไว้นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการตึงแขนหรือหย่อนแขนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาด้วยตัวเองนะฮะจากประสบการณ์ผมเองนะครับถ้าผิดถูกก็ขออภัยนะฮะมันไม่ใช่หลักการเดียวมันไม่ใช่อย่างเดียวที่จะทำให้เกิดความแม่นยำนะฮะไม่ว่าคุณจะตึงแขนหรือหย่อนแขนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะในการที่ว่าเล็งแล้วจะแม่นยำนะฮะหลักใหญ่ของการยิงให้ได้แม่นยำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะมันอยู่ที่เราลั่นไกโดยความไม่กังวลนะฮะต่อให้คุณจับถนัดยังไงก็แล้วแต่นะฮะจับถนัดแล้วแหละนะฮะแต่เวลาลั่นไกคุณมีความกังวลนะฮะเกิดความกังวลในการลั่นไกความแม่นยำมันก็จะลดน้อยลงไปนะครับมันก็จะลดน้อยลงไปแต่กลับกันถ้าคุณไม่เกิดความกังวลในการลั่นไกนะฮะคุณจะจับถือในท่าที่บางทีอาจจะเป็นท่าที่คุณไม่ถนัดแต่ความแม่นยำมันก็ยังคงมีนะฮะซึ่งตรงเนี้ยการลั่นไกเนี่ยเป็นจุดสำคัญจะเรียกว่ามันจริงๆมันสำคัญทั้งคู่นะฮะแต่ว่าการลั่นไกเนี่ยมันเป็นหัวใจกว่าดีกว่านะฮะเรียกว่ามันเป็นหัวใจมันเป็นหลักกว่าเป็นหลักใหญ่กว่าส่วนการยืดแขนหรือหดแขนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราถนัดยังไงนะฮะให้มันผ่อนคลายให้มันถือแล้วมันสบายที่สุดนะฮะไม่เกรงจนเกินไปเท่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับจะลองยิงให้ดูFrom the war
ดูครับซ้อม15เมตรนานๆทีเป็นไงครับหลุด8ไปนั้นซีซัด Shadow 1 Limited 15เมตรครับคืออยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสในเรื่องของการจับถือนะฮะในการจับถือซึ่งจับถือยังไงก็ได้นะฮะให้มันเกิดความถนัดมากที่สุดนะฮะให้มันเกิดความถนัดมากที่สุดแล้วเราก็เล็งโดยละเอียดนะฮะค่อยๆเหนี่ยวไกลแต่หลักสำคัญคือเราต้องเหนี่ยวไกลด้วยความไม่กังวลนะฮะก็ต้องอาศัยความฝึกซ้อมนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการจับถือไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าจะต้องแขนตึงหรือแขนหย่อนบางคนอาจจะเอ็นตัวไปด้านหลังหรือก้มตรงนี้แล้วแต่ถนัดนะฮะคิดว่ายิงตรงแบบไหนที่เรายิงแล้วถนัดที่สุดเราก็เอาอย่างนั้นเลยนะฮะเอาอย่างนั้นนะครับคือบางทีเนี่ยบางครั้งพอเราไปคิดถึงในเรื่องของการจับถือปืนมากจนเกินไปเราเกิดความเข้าใจผิดว่าไอ้ที่เรายิงแล้วมันไม่แม่นหรือว่ามันไม่เข้ากลุ่มหรือมันไม่เป็นกลุ่มเนี่ยมันเกิดมาจากเราจับถือไม่ถนัดซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกหลักใหญ่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวนะฮะซึ่งตรงนั้นอาจจะถ้าถือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก 30% ได้มั้งนะฮะในเกี่ยวในเรื่องการจับถือนะฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยหลักใหญ่เลยมันอยู่ที่การลั่นไกโดยไม่กังวลต่อให้คุณจับถือถนัดตรงเล็งศูนย์ตรงแล้วแต่ถ้าคุณลั่นไกด้วยความกลัวหรือลั่นไกด้วยความกังวลเนี่ยความแม่นยำมันก็หายไปนะฮะแล้วเราก็จะกลายเป็นว่าเราเข้าใจผิดว่าไอ้ที่เรายิงแล้วเราไม่แม่นยำหรือกลุ่มไม่สวยเนี่ยเป็นเพราะเราจับถือผิดท่าซึ่งไม่ใช่นะฮะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็คงจะมีข้อมูลมาแบ่งกันรู้กับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่อง J Action Guy ไว้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีปืนกระบอกใหม่หรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับสาระความรู้นะฮะที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ